วัสดีวันนี้พบกันสุขใจพลันฉันได้พบเธอโอ้ลา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 โอ้ลา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 สุขใจที่ได้มาพบหน้าพวกเราอนุบาลสุขใจสวัสดีสวัสดีมีชัยสดชื่นแจ่มใสสวัสดีสวัสดีสวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนครูโบนะคะและในสัปดาห์นี้นะคะคุณครูโบจะพาเด็กๆไปเรียนรู้กันในหน่วยกลางวันกลางคืนค่ะความแตกต่างของเวลานะคะในเวลากลางวันจะมีดวงอาทิตย์เสมอทำหน้าที่ให้แสงสว่างทำให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆในเวลากลางคืนจะมืดเมื่อดวงอาทิตย์ตกเราจะมองเห็นสิ่งต่างๆจากแสงของดวงจันทร์และดวงดาวแทนนะคะในเวลากลางวันมีดวงอาทิตย์เสมอมีแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ความร้อนจากดวงอาทิตย์ทำให้โลกอบอุ่นแสงสว่างจากดวงอาทิตย์สามารถนำมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าได้ด้วยค่ะในเวลากลางคืนคนจะมองเห็นดวงจันทร์และดวงดาวท้องฟ้ามืดมีแสงสว่างจากดวงจันทร์และดวงดาวเพียงเล็กน้อยอากาศจะเย็นลงเป็นเวลาพักผ่อนของมนุษย์และสัตว์บางชนิดนะคะลักษณะของดวงอาทิตย์ฉันคือดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ที่อยู่ตรงใจกลางของระบบสุริยะดวงอาทิตย์ให้แสงสว่างความร้อนและพลังงานแก่โลกลักษณะของดวงจันทร์ฉันคือดวงจันทร์เป็นดาวเคราะห์ที่มีผิวขรุขระมีรูปร่างเป็นทรงกลมไม่มีแสงสว่างในตัวเองด้านสว่างได้รับแสงจากดวงอาทิตย์การปฏิบัติกิจวัตรประจำวันในช่วงเวลากลางวันนะคะเริ่มต้นเลยก็คือการตื่นนอนอาบน้ำแปรงฟันแต่งตัวนะคะทานอาหารทำกิจกรรมเรียนหนังสือนะคะและเล่นกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆในช่วงเวลากลางวันนะคะส่วนการปฏิบัติกิจกรรมในเวลากลางคืนอาบน้ำแปรงฟันทำกันบ้านทบทวนบทเรียนและนอนหลับพักผ่อนค่ะความสัมพันธ์ของคนพืชสัตว์และการเจริญเติบโตของพืชนะคะแสงจากดวงอาทิตย์มีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศโดยเป็นปัจจัยจำกัดของพืชนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชที่เจริญเติบโตได้ดีในความลึกต่างกันในทะเลนะคะแสงมีผลต่อการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อการสืบพันธุ์ของพืชและสัตว์บางชนิดเช่นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมและนกในเขตอบอุ่นและเขตหนาวระบบสืบพันธุ์ของสัตว์พวกนั้นจะขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่ได้รับแสงแดดในแต่ละช่วงฤดูนะคะโดยฤดูใบไม้ร่วงปริมาณแสงแดดที่มีต่อวันลดลงนะคะต่อไปเรามาดูกันว่าสัตว์ที่ออกหากินในเวลากลางวันมีอะไรกันบ้างนะคะตัวอย่างเช่นยีราฟช้างสิงโตกวางผึ้งเป็ดไก่นะคะและสัตว์ที่ออกหากินในเวลากลางคืนเช่นนกฮูกนะคะหรือนกบางชนิดนะคะงูสุนัขจิ้งจอกหมีนะคะต่อไปเรามาดูกันว่าในสัปดาห์นี้คุณครูโบมีกิจกรรมอะไรให้เด็กๆทำบ้างนะคะกิจกรรมที่1เขียนตัวเลข1ในช่องสี่เหลี่ยมแสดงเวลากลางวันเขียนตัวเลข2ในช่องสี่เหลี่ยมแสดงเวลากลางคืนและระบายสีภาพให้สวยงามนะคะ
กิจกรรมที่2ระบายสีภาพให้สวยงามในใบกิจกรรมนี้นะคะจะมีภาพกิจกรรมต่างๆที่เราทำทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนนะคะกิจกรรมที่3ระบายสีภาพให้สวยงามเป็นภาพกิจกรรมที่เราทำในเวลากลางวันค่ะกิจกรรมที่4เขียนตามรอยประพยัญชนะไทยและโยงเส้นจับคู่ภาพกับพยัญชนะที่สัมพันธ์กันนะคะระบายสีภาพให้สวยงามด้วยกิจกรรมที่5เขียนตามรอยประพยัญชนะไทยนะคะโยงเส้นจับคู่ภาพพยัญชนะที่สัมพันธ์กันและระบายสีภาพค่ะเด็กๆอย่าลืมส่งผลงานมาให้คุณครูโบได้ชื่นชมด้วยนะคะและที่สำคัญอยู่บ้านต้องเป็นเด็กดีไม่ดื้อไม่ซนตั้งใจเรียนตั้งใจเขียนตั้งใจอ่านนะคะและอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างล้างมือบ่อยๆนะคะจะได้ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 ค่ะและสำหรับในคลิปนี้นะคะเรามาลากันไปกับเพลงนี้ค่ะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิจ๊ะโบกมือบาย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 สวัสดีค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะ